สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องโรคฮีทสโตรก6กลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวังได้แก่ 1. ผู้ที่ทำงานหรือทำกิจกรรมกลางแดดเช่นออกกำลังกายกรรมกรก่อสร้างเกษตรกร 2. เด็กอายุต่ำกว่า5ปีและผู้สูงอายุ 3. ผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคความดันโลหิตสูง4. คนอ้วน 5. ผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอ 6. ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยกลุ่มเหล่านี้ถือเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อโรคที่อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้คือโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกนั่นเองอาการของผู้ที่เป็นลมแดดส่วนใหญ่จะอ่อนเพลียคลื่นไส้อาเจียนไม่มีเหงื่อออกรู้สึกกระหายน้ำมากตัวร้อนขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ความร้อนในร่างกายสูงกว่า40องศาปวดศีรษะความดันโลหิตต่ำหัวใจเต้นเร็วหายใจเร็วเพ้อชักมึนงงหน้ามืดหากไม่ได้รับการดูแลอย่างทันท่วงทีอาจทำให้หมดสติและเสียชีวิตได้หากผู้พบอาการเป็นโรคลมแดดขอให้รีบนำเข้าที่ร่มอากาศถ่ายเทสะดวกให้นอนราบยกเท้าทั้งสองข้างขึ้นสูงเพื่อเพิ่มการไหลเวียนถอดเสื้อผ้าให้เหลือน้อยชิ้นคลายชุดชั้นในใช้ผ้าชุบน้ำเย็นนำน้ำแข็งมาประคบตามซอกคอหน้าผากรักแร้ขาหนีบรวมกับใช้พัดลมเป่าเพื่อระบายความร้อนและลดอุณหภูมิร่างกายให้ต่ำลงอย่างรวดเร็วที่สุดหากไม่หมดสติให้ดื่มน้ำเปล่ามากๆและนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วสำหรับวันนี้